ซิบเสียงเบาหรือความนึกคิดในใจของเรา Allah knows Allah knows สุบัยดาโภชนารับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนบุฟเฟ่นอกสถานที่ในราคาย่อมเยาวพิเศษมีเป็ดย่างจำหน่ายบริหารงานโดยคุณสุบัยดะวราพรสมิงแก้วฮัจยีสมศักดิ์อรุณพูนทรัพย์เลขานุการนายกเทศมนตรีบางน้ำเปรี้ยวหมอเขาบอกว่าโอ้ไม่ได้ลูกมันเน่าแล้วเนื้อมันเน่าหมดแล้วนี่ต้องตัดจะเสร็จได้กินยาแล้วเกี่ยวกุหลาบนะแผลก็แห้งไปที่นี่เบอร์หนึ่งสมุนไพรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณสนับสนุนโดยร้านอมัดรสดีและร้านอมัดครัวไทยพระราม9ปรับปรุงใหม่ความอร่อยยังเหมือนเดิมสำรองที่นั่ง0818114601ใหม่ข้าวคั่วกิ้งปลาและข้าวแกงเหลืองปลาสับปะรดตาเอเอร้อยอย่างแรงจัดจ้านถึงรสปักใต้แท้ๆได้รับรองมาตรฐานฮาลาลชาวใต้ร้อยก่อนใครหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นเฉพาะสาขาในภาคใต้ชั้นให้คุณจ่ายน้อยลงสั่งซื้อ Red Moss 4กล่อง 3,400 บาทเราแถมให้ฟรีอีก1กล่องโทรเลยวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิเปิดรับสมัครนักเรียนชายหญิงแผนกช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์โทร023762141-2เรืองฤทธิ์ Hair Dressing Academy ซาลอนแห่งแรกที่เป็นส่วนตัวสำหรับมุสลิมะมีห้องละหมาดไว้บริการทุกสาขาโรงเรียนนักออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์โทรศัพท์02-658-3800ทำมันตั้งหลายบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวาติลลาบิลลาฮิลอะลีอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการต่อไปนี้ชื่อว่ารายการถนนชีวิตครับเป็นถนนที่ผู้คนจะต้องเดินทางกันไปนะครับมีความหลากหลายในการที่จะผจญกับชีวิตถนนชีวิตตัวนี้มีผู้ร่วมรายการของผมนะครับคุณอัชชีสวัสดีครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์แล้วก็คุณกอเซมพุ่มอรุณอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับทุกชีวิตที่ดิ้นรนบนโลกกว้างนะครับโลกที่สร้างความสุขและทุกข์ให้มีผู้แพ้ผู้ชนะคละเคล้าไปสิ้นสุดในทุกผู้นามคือความตายครับแต่ว่าชีวิตที่ยังไม่ตายก็ต้องดิ้นรนต่อสู้ไปจนกว่าจะสิ้นลมแหละครับและบนทางเดินนี้แหละครับจะมีความหลากหลายอย่างไรนี้วันนี้มีถนนชีวิตของคนคนหนึ่งที่น่าสนใจมากนะครับขอเชิญท่านผู้ชมได้ไปพบกับชีวิตถนนชีวิตของบุคคลที่น่าสนใจครับจิตศรัทธาที่เราเรียกว่าอีมานเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่อิคลาสมูนาฟิกจะจริงใจหรือไม่อัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows รักศรัทธาอะกีดะฮ์ที่มีสร้างภาคีในศรัทธาไม่ได้เก็บซ่อนไว้ในหัวใจมากเท่าไรอัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows พระองค์ทรงรู้แม้กระซิบเสียงเบาหรือความนึกคิดในใจของเราอัลลอฮ์ knowsAllah knows แม้เป็นที่เร้นลับไม่มีผู้คนถึงจักรวาลนี้ก็ไม่อาจหนีพ้น Allah knows Allah knows ก่อนที่เราจะมาอามัลทุกอย่างบอกทุกครั้งที่เราทำเพื่อใครหากไม่ทำเพื่ออัลลอฮ์ขอให้เรานั้นเริ่มใหม่อัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows หากว่าเธอท้อแท้ในหัวใจ
และอยากตะโกนให้ใครๆได้ยินให้ความอ่อนแอความเจ็บปวดมันสูญสิ้นอัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows พระองค์ทรงรู้แม้กระซิบเสียงเบาหรือความนึกคิดในใจของเราอัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows แม้เป็นที่เร้นลับไม่มีผู้คนถึงจักรวาลนี้ก็ไม่อาจหนีพ้นอัลลอฮ์ knows อัลลอฮ์ knows ยาอิลาฮียารับบีأنت يا رحمن يا عليم في كل حال وفي العالمين يا عليم يا عليم أو تهنن كاو لا تاهو حاتيكو دان perbuatanku Ampunkanlah segala dosaku, kau tahu, kau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ชีวิตกับการเดินทางนั้นเป็นของคู่กันนะครับและทุกชีวิตก็จะต้องเดินทางไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่เราเกิดมาจากเป็นทารกนะครับแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกมีชีวิตขึ้นมาเนี่ยต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนแล้วก็ต้องเดินทางครับวันนี้ถนนชีวิตเราเดินทางมาบ้านเลขที่อยู่ในซอยสุภาพงศ์2 1 1 1แยก2แยก2นะครับซึ่งอยู่ที่หนองบอนประเวศเรามาเยี่ยมเยียนมาพบปะพูดคุยกับคุณคอลิศนะครับแก้วบุญคุณคอลิศแก้วบุญซึ่งก็นับว่ามีเส้นทางชีวิตที่การเดินไม่ค่อยเหมือนใครเหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถดำรงคงอยู่ได้ด้วยกับเอาอิสลามมาเป็นกรอบในการดำเนินชีวิตจึงทำให้คุณคอลิศได้ต่อสู้จนกระทั่งถึงวัย44ปีแล้วครับวันนี้ผมได้มาเยี่ยมนะครับบ้านคุณคอลิศซึ่งอยู่ที่เนี่ยซอยสุภาพงศ์หนึ่งนี่แหละครับก็มาเจอคุณแม่นะครับวัย66ปีอยู่ด้วยกัน2แม่ลูกแต่ความจริงบ้านนี้อยู่ทั้งถึง5คนชั้นบนจะเป็นอยู่ของน้องชายและก็ครอบครัวนะครับเป็น3คนด้วยครับผมจะมาคุยกับคุณคอลิศนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงครับกับการเราที่เติบโตมาแล้วก็ต้องมาเป็นชายร่างพิการด้วยมือขวาซะด้วยครับตอนอายุกี่ขวบที่มีปัญหาชีวิตก็ตอนนั้น8ขวบครับ8ปีครับก็ประสบเป็นปัญหาปวดศีรษะปวดศีรษะยังมาอย่างแรงเลยแล้วก็ใช้เวลาไม่นานใช่ไหมในการปวดนี่ก็ร้องไหมตอนนั้นผมจำไม่ได้เพราะว่าคือตั้งแต่พอหายแล้วเนี่ยผมจำมาลืมไปเลยโอ้คงต้องมีอาการนั่นแหละมาปวดหัวมาปวดหัวปวดสมัยนั้นก็คืออยู่กันก็ลูกก็ยังเล็กๆกันนะก็ทำงานวันละร้อยกว่าบาทนะก็จะพาไปหาหมอก็ไม่มีสตังค์อะไรเงี้ยนะก็ซื้อแต่ยาบาสมัยก่อนก็มียาประสาทนอแรกนะก็ให้กินแต่ยาประสาทนั่นแหละก็กินก็ไปก็หายกินก็ไปก็หายก็ปวดมาเป็นก็หลายเดือนอยู่นะที่ปวดที่ปวดใช่ไหมนะถ้าจนกว่าจะฉันจะชักจะหมดสติไปนะจนกว่าจะผ่าตัดเพราะว่าเราจนเนี่ยนะเพราะเราไม่มีสตังค์ที่จะไปหาหมอตรวจสุขภาพก็ประทังโดยการให้กินยาไอ้ที่สมัยโน้นนั่นแหละยาห่อยาอะไรพวกเนี้ยพอระบาดใช่ไหมก็กินประทังไปจนกระทั่งหายไปชั่วระยะชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้ยั่งยืนอะไรก็ปวดอีกอะไรบางอาทิตย์นึงบางทีก็ปวดถึง 2-3 ครั้งก็มีนะปวดก็คือก็เรียกว่าความที่ไม่มีนะก็ไม่ได้สนใจลูกเท่าไหร่บอกตรงๆเลยว่าไม่ได้สนใจเท่าไหร่สนใจแต่หามาให้กินแค่3คนลูก3คนก็วันๆนึงมันก็แย่แล้วอ่ะนะครับแม้ว่าตอนนั้นรายจ่ายอาจจะไม่มากแต่ว่าแต่ว่ารายได้มันก็ไม่เยอะนะก็ไม่เยอะครับตอนนั้นยังไม่ถึง100กว่าบาทด้วยแค่วัน65บาทเองตอนที่ลูกเป็นน่ะ
วันที่ลูกเป็นนะมีเงินติดตัวอยู่200บาทแท้ๆเลยวันที่ลูกเป็นครับก็พอดีหน้าชายอ่ะเขาขับรถเรียกอะไรรถซูบารุอ่ะซอยใดคุณใดซูบารุรถเตะกระป๋อนี่ว่ารับคนเนี่ยนะส่งได้สามระยะสั้นๆเอาไปส่งโรงพยาบาลให้ก็ไม่ได้ให้เงินเขาหรอกถ้าเขาแบบส่งโรงพยาบาลให้แต่นี่ก็พอไปถึงหมอก็เอ็กซเรย์ก็ไม่มีเงินอีกก็น้าชายคนที่ขับรถเนี่ยเขาก็ออกให้300บาทจำได้กันทั้งทุกคนเนี่ยเมื่อตอนนั้นก็หลายสิบปีแล้วเนี่ยหลายสิบปีละโอ้ตอนนี้44แล้วก็30ปีแล้ว30กว่า8ปีนั่นแหละก็เช้าพอตอนกลางคืนก่อนจะกลับอ่ะหมอเขาก็ให้เซ็นครับเขาก็ให้เซ็นไว้โดยที่ไม่ได้อ่านเลยไว้ในใบนั้นน่ะหมอเขียนว่ายังไงแล้วก็มีลูกคนน้องอ่ะเขาไปด้วยก็นั่งรถกลับมาด้วยกันเขาก็ถามว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เซ็นน่ะรู้ไหมว่าหมอเขาว่ายังไงมั่งเขาบอกไม่รู้ก็บอกนั่นแหละหมอก็จะผ่าหัวลูกมึงไม่ผ่าก็จบเขาก็ว่าอย่างนี้ครับแล้วพอก่อนจะกลับเขาก็สั่งว่าผู้นี้ช้าให้มาแต่เช้านะครับก็ไปกันแต่เช้าไปถึงเขาก็เจาะคอเนี่ยแล้วก็ฉีดสีเข้าไปฉีดสีเข้าไปแล้วเขามัดมือมัดขาติดเตียงหมดเลยฉีดพอฉีดเข้าไปทีแล้วก็ดังออกพอดังออกก็สีก็พุ่งออกมาจากทางที่เขาเจาะเนี่ยครับจนกระทั่งถึง11โมงพอดีลุงไปด้วยคนหนึ่งเรียกวอกนะวอกเข้าไปด้วยคนหนึ่งแล้วก็ป้าไปด้วยกัน3คนก็พอเสร็จแล้วตกลงหมอพ่อก็เรียกไปคุยก็บอกว่าต้องผ่าหัวนะถ้าไม่ผ่านี่ลูกคุณไม่มีโอกาสรอดเลยโอ้ถ้าผ่ายังมีทางรอดยังมี50-50หมอก็ไม่รับรองแต่ลูกจะพิการเขาบอกว่าผ่าเสร็จแล้วต้องพิการไปซี่อีกนึงครับแล้วก็เดินไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้ครับเราก็ยอมไหมก็ตอนนั้นยังไม่ยอมก็มาคุยกับวอก็เล่าให้วอฟังครับว่าหมอเขาว่าอย่างนี้แล้วนะแล้วว่าเขาก็ถามว่าแล้วแกจะผ่าไหมถ้าเป็นผ่าแล้วเป็นอย่างนี้แกจะผ่าไหมเขาก็ถามอย่างนั้นครับก็บอกไปว่าบอกว่าผ่าก็บอกถ้างั้นเดี๋ยวลงไปคุยกับหมอดูครับเขาก็ไปคุยกับหมอมาเขาพอมากลับมาหาเขาก็บอกว่าแกผ่าไหมก็บอกว่าผ่าฉันก็ผ่าเขาก็บอกอย่างนี้ตกลงก็เลยตกลงกันว่าผ่าครับผ่าก็พอบ่ายก็เอาเข้าห้องผ่าตัดเลยครับผ่าสมองเลยนะผ่าสมองเลยเอาเข้าตั้งแต่บ่ายสองออกมาสองทุ่มกว่าโอ้โหใช้เวลากันไม่ใช่น้อยเลยนะออกมาเนี่ยดังคอกมาถึงปากซอยนั่นได้ยินอ่ะเสียงอ่ะเสียงดังอ่ะทำไมล่ะไม่รู้ก็มันดังคอหมอเข็นมาเนี่ยนะเอาเข้าห้องไอซียูพอเสร็จแล้วเข้าห้องไอซียูไปเขาไปทำยังไงไม่รู้ไอเสียงที่คอกตัวเนี่ยไปเหมือนอย่างกับไอ้ที่วัวถูกเชือดเลยใช่ไหมดังเหมือนนั่นแหละนั่นแหละดังอย่างนั้นเลยแหละหมายเราก็ตกใจสิตกใจสิแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเรื่องไอ้หลอดลมอะไรต่างๆเนี่ยตอนนั้นป้ากระดับแล้ววัวกระดับแล้วก็เหลือสองคนน้องชายอยู่กันรออยู่กันแค่สองคนน้องชายก็ว่ากับน้องชายว่าเฮ้ยทำไมมันดังอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างไม่รู้นะเขาคุยกันแล้วหมอก็บอกว่ากลับบ้านได้แล้วเพราะว่ามันสองทุ่มกว่าแล้วเขาหมดเวลาเยี่ยมแล้วอะไรเนี่ยเขาบอกแล้วพรุ่งนี้เขาบอกว่ามาทุกวันได้ไหมบอกว่าได้เพื่อลูกก็มาได้ทั้งนั้นแหละนะถึงยังไงก็ต้องมาได้นี่ครับแม่หัวใจของแม่นะครับก็อยู่ได้ว่าวันรุ่งขึ้นไปยังไม่มีอะไรพอรุ่งอีกวันหนึ่งไปเอามือดึงกางเกงขึ้นได้โอ้ไอ้ว่าเขาบอกเฮ้ยเราตัดสินใจไม่ผิดแล้วเขาว่าพอผ่าเสร็จแล้วนี่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยยังดึงกางเกงดันดึงอะไรขณะผ่าตัดตอนนั้นเราก็เริ่มใจไม่ดีแล้วนะเสียงครอบครอบเนี่ยเราคิดตัวแต่ว่ากันแล้วนะแต่ว่าถึงว่าจะไม่รอดเราก็ยังดีใจที่ว่าเรารักษาจนสุดความสามารถแล้วอ่ะครับนั่นแหละก็ตัดสินใจเหตุการณ์ที่มะเล่าให้ฟังเนี่ยคอริสได้รู้เรื่องมาก่อนไหมครับตอนนั้นไม่รู้มาเลยครับก็คือมะเล่าให้ฟังอ๋อเล่าเหมือนกันนะใช่ค่ะเขาจำได้แล้วเขาจำได้แล้วโอ้ตอนนั้นสมองยังจำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับก็ฝึกลืมไปหมดเลยลืมแล้วฝึกสองปีผมจะตื่นเต้นคือหมายถึงว่าพอหลังจากผ่าตัดที่โรงพยาบาลจุฬากลับมาอยู่บ้านแล้วเนี่ยนะเขาเดินไม่ได้ไม่ได้เดินไม่ได้มือก็ทำอะไรไม่ได้พูดไม่ได้นอนอย่างเดียวเลยมาต้องป้อนให้ต้องสารพัดเลยอ่ะเป็นเวลา2ปีช่วงนั้นอายุ8ขวบย่าง9ขวบแล้วใช่
ที่ไม่รู้สึกเลยไม่รู้ตัวเลยนะปีนึงปีนึงเต็มๆเลยอะแล้วก็พอมาปีอ้าวแล้วตอนนั้นมาทำงานยังไงล่ะไม่ได้ทำอะไรเลยอะก็ดูเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยการที่ญาติพี่น้องคนนู้นยื่นให้มั่งอะไรมาแต่ว่าตอนนั้นค่าใช้จ่ายมันก็ยังน้อยนะยังไม่มียังไม่ต้องเยอะแบบทุกวันนี้อะคือบางทีก็โดยมากในบ้านป้าแหละเอามาให้ครับนั่นแหละเขาก็ช่วยด้วยเลี้ยงกันดูมานั่นแหละนะครับจนกระทั่งพอเขาโตพอเขาเดินได้อะไรได้มาก็ออกไปทำงานอย่างเดิมเป็นเวลาประมาณ2ปี2ปีผมก็2ปีเต็มๆแล้วก็ไปขอให้เขาเรียนหนังสือต่อครับ2ปีนี่เขาเริ่มเดินได้แล้วจบเดินปีนึงอ่ะเริ่มเดินได้พอปีนึงผ่านไปก็พอเริ่มปีที่2อ่ะก็มาฝึกเดินครับหัดเดินหัดพูดก็ได้ทีละคำนะอย่างกินข้าวนี่ก็ต้องว่ากินแล้วก็ข้าวถึงจะตามมาทีหลังเนี่ยหัดเอาทีละคำเลยอ่ะโอเคครับท่านเหมือนจะเลี้ยงลูกใหม่อีกคนนึงอ่ะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือชีวิตของคอริสนะครับในวัย8ขวบซึ่งถูกเป็นสมองเนี่ยนะครับหมอบอกว่ามีเส้นฝอยที่ออกมาเกินแล้วก็จะต้องผ่าตัดเมื่อผ่าตัดแล้วคุณคอริสก็ครับท่านผู้ชมครับนี่ชีวิตของคอริสนะครับแก้วบุญซึ่งเป็นเด็กที่เกิดมาร่างกายครบสมบูรณ์แล้วครับพอช่วง8ขวบเนี่ยมีอาการปวดศีรษะมากแล้วก็ความที่ฐานะของทั้งบ้านเนี่ยยากจนแม่เนี่ยเป็นใช้แรงงานมีรายได้วันละประมาณไม่เกิน100บาทเท่านั้นนะครับสมัยเมื่อหลาย10ปีก่อนนู้นตัวเองก็จึงไม่สามารถที่จะเอาลูกไปตรวจโรงพยาบาลได้ลูกก็ร้องว่าปวดหัวก็ให้รับประทานยาที่สมัยก่อนประสาทนแรกประสาทนแรกครับตอนนั้นก็ห่อละบาทใช่ไหมครับเซมครับยาทำใจประสาทนแรกเนี่ยแก้ผมรู้ครับได้เห็นคุณคอริสเนี่ยนะฮะครับอาจารย์คอริสจริงๆนะต้องเป็นอาจารย์ได้แล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วในบทบาทสำคัญของคุณคอริสก็ผมเห็นนะสอนกุรอานแล้วก็การศึกษาเนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับนะครับแต่สิ่งที่เราคิดได้ก็คือเขาผ่าตัดสมองเนี่ยแล้วเขาต่อสู้นะอดทนแม่คงขอดุอากันพี่น้องเนี่ยนะแต่กลับขึ้นมาได้นี่สติปัญญากลับมาแต่ว่าใช้เวลาเป็นปีนะนอนสมไม่รู้ตัวเนี่ยปี2ปีนะแล้วก็พอปีกว่าแล้วเนี่ยชักเริ่มนั่นได้แล้วถึงจะใช้เวลาเดินได้แล้วมือขวาเนี่ยเสียนั่นเลยครับงอนั่นใช้ไม่ได้เลยต้องใช้มือซ้ายต่อสู้ชีวิตไม่ว่าจะทานข้าวทำอะไรทุกอย่างก็ต้องมือซ้ายหมดเมื่อกี้ซิดบอกทำไมทานข้าวมือซ้ายเพราะว่ามือขวาใช้ไม่ได้เลยใช่งอเสียแล้วนี่ครับเนี่ยคือชีวิตคนที่เกิดมานะครับฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยแล้วนะครับแล้วก็มาประสบกับโรคถือว่าโรคภัยที่ร้ายอย่างหนึ่งเลยนะครับท่านผ่าตัดสมองนะครับผมว่าเขาต้องอดทนมากอดทนฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูสิครับว่าเขาจะสู้ชีวิตยังไงครับเขาท้อหรือไม่เขาไม่ท้อนะคนคนนี้แล้วก็มีโอกาสเดินสู้ชีวิตอย่างชนิดที่เรียกว่าคิดไม่ถึงว่าจะสามารถทำได้คนเรานี่มันก็โอ้โหมันสุดยอดของความเป็นคนที่เราเจอมาเหมือนกันเมื่อสักครู่เนี่ยฟังคุณแม่คุณกฤตเล่าแล้วเนี่ยลูกน้ำตาไหลครับทำให้เราแม่เขาอดทนมากต่อสู้แล้วก็พยายามเหลือเกินที่จะให้ลูกกลับมา1ปีที่แม่เนี่ยก็ไม่ได้ทำงานนะครับแล้วก็1ปีเนี่ยลูกไม่รู้สึกตัวเนี่ยอาศัยที่พี่น้องช่วยกันจุนเจือญาติพี่น้องช่วยกันแบ่งปันดูแลกันนั่นเองนะครับจะทำให้จึงทำให้เขาได้มีโอกาสที่แต่ก็ถือว่าแกบอก50-50นะผ่าตัดเนี่ยชนิดที่เรียกว่าหมอก็ไม่รับประกันบอกจะพิการด้วยครับแล้วก็พิการจริงๆนะครับแม่ก่อนที่เราจะไปดูคริสนะครับถึงชีวิตตอนต่อไปเนี่ยก็เสริมครับเราต้องขอบคุณเจ้าของรายการนะครับถือว่าเป็นเจ้าของรายการดีกว่าผู้สนับสนุนรายการนะครับคุณโกเซมนี่ไปเกี่ยวมาได้หลายรายทีเดียวนะ ขอบคุณเรืองฤทธิ์นะฮะอาจารย์เรืองฤทธิ์ทัญญสันมาเกตเลขานะครับเจ้าของโรงเรียนสอนออกแบบของผมเรืองฤทธิ์นะครับขอบคุณไปยังโรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิอาจารย์สมพงษ์พัชยกรรมเรียครอบครัวของท่านอาจารย์มูสัก
บุญมาเลิศอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮะจญะฮ์ฟาติมะฮ์บุญมาเลิศอาจารย์บัญชานะครับขอบคุณแหมถ้านึกถึงฮัจญ์นึกถึงอุมเราะห์ต้องดานะฮ์กรุ๊ปนะครับนาทีนี้นะครับมาแรงทีเดียวแล้วต้องขอขอบคุณนะฮะเรดมอสฮะยะสมรก้านทองนะ0859390150ครับแล้วก็ขอบคุณนะครับคุณสมานผ้าม่านครับอ่อนนุชสหกรณ์ศรัทธาชนแล้วก็ไอแบงค์แล้วก็อย่าลืมนะครับ SMS ครับ4716600ครับติชมรายการหรือมีเพิ่มเติมอะไรเข้ามาได้เลยครับ SMS ครับ4716600ครับครับท่านผู้ชมครับแม้ตลอดชีวิตคนเรานี่กว่าจะประสบความสำเร็จได้หรือว่าจะเดินทางต่อไปได้เนี่ยมันมีความหลากหลายจริงๆนะครับที่เราจะต้องไปเห็นของเขาโดยเฉพาะคุณคอลิสแก้วบุญเนี่ยนะครับเป็นชีวิตที่เหมือนกับเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยพ่อเนี่ยหายจากไปเลยเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวมาเล่าน่าสนใจมากมายครับต้องพักกันสักครู่ครับอัลลอฮ์นะเรื่องริดแฮร์เดสติ้งอะแคเดมี่ซาลอนแห่งแรกที่เป็นส่วนตัวสำหรับมุสลิมะมีห้องละหมาดไว้บริการทุกสาขาโรงเรียนนักออกแบบทรงผมเรื่องริดโทรศัพท์02-658-3800เครื่องดื่มรสสมุนไพรเป่าชุนลู่ผสมผสานสมุนไพรจีนหลากหลายชนิดโสมแปะเสียตังซิมปาเกะโตตงห้วยสัวอึ่งคีตังกุยเซกตีเพิ่มความหอมหวานด้วยน้ำผึ้งเครื่องดื่มเป่าชุนลู่หอมหวานชื่นใจดื่มง่ายเครื่องดื่มรสสมุนไพรเป่าชุนลู่สนใจสั่งซื้อติดต่อคุณสมรก้านทองโทร0859390150เบื่อไหมกับรสชาติและความสดชื่นในแบบเดิมๆได้เวลาเปิดประสบการณ์ทางรสชาติที่แปลกใหม่นอกกรอบไม่เหมือนใครกับไอเบฟน้ำอินทผลัมผสมโซดาสดชื่นซาบซ่าได้ใจด้วยอินทผลัมคัดสรรพิเศษเพื่อคุณโดยเฉพาะให้พลังงานสูงบำรุงสมองบำรุงสายตาและยังมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายที่เหนื่อยล้าของคุณให้กลับมาสดชื่นขึ้นได้ครั้งเปลี่ยนวันเดิมๆเติมความสดใสกับไอเบฟครบคุณค่าซาบซ่าอย่างมีระดับอัลลาห์ฟอร์จูนเดนทัลโฮมคลินิกทันตกรรมของพี่น้องมุสลิมอุดฟันศัลยกรรมช่องปากรักษาโรคเหงือกรักษาฟันสะอาดปลอดภัยด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลพร้อมให้บริการกับทุกเพศทุกวัยด้วยทีมทันตแพทย์ใจดีและนุ่มนวลมีห้องละหมาดเปิดบริการ 10:00 น.ถึง 20:00 น.หยุดวันจันทร์สอบถามโทร0950107171 02-012-0096เพื่อสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีเชิญแวะมาตรวจฟันกับเราฟรีที่ฟอร์จูนเดนทัลโฮมนะคะโรงเรียนลีวาอุนอิสลามและมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านปากพญามีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานวันรวมน้ำใจสู่ลีวาอุนอิสลามณมัสยิดนูรุลอิสลามบ้านปากพญาหมู่6ตำบลท่าซักอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในงานพบกับวันเสาร์ที่20สิงหาคมเสวนาศาสนธรรมในหัวข้อปฏิบัติอามานตามแบบอย่างนบีโดยอาจารย์อามัดกอบิทักษ์อาจารย์อบิดีฮัสซันและอาจารย์ฟาริดเฟนดีในวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมพบกับการเสวนาศาสนธรรมในหัวข้อปฏิบัติอามานตามแบบอย่างนบีโดยอาจารย์มุตตอเล็บหลักแหล่งอาจารย์อาลีหมวดงามและอาจารย์อับดุลอาลิสหลีหนุ่มแล้วพบกันในงานวันรวมน้ำใจสู่ลีวาอุนอิสลามครับทางชีวิตตอนต่อไปของคอลิสจะเป็นอย่างไรนี่ผมอยากจะให้คุณอมชิดได้พูดเรื่องกุรบานสักหน่อยดีไหมครับครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมฮะมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าจัดทำโครงการกุรบานเพื่อเด็กกำพร้าและคนยากจนนะครับเพื่อได้นำเนื้อก้อนโตไปสู่บรรดาลูกกำพร้าเหล่านั้นนะครับปีนี้เราจะทำกุรบานส่วนละ 4,000 บาท1ตัว7ส่วน 28,000 บาทนะครับสำหรับแพะเนี่ยตัวละ 5,000 บาทท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมทำกุรบานกับมูลที่ศรัทธาชนเพื่อนำนกก้อนโตไปสู่บรรดาลูกกำพร้าเหล่านี้ได้นะครับครับเมื่อช่วงเย็นนี้มีพี่น้องของเราร่วมบริจาคหลายรายนะครับครับรวมทั้ง
เสบายด้วยนะครับท่านบริจาคมา1ตัวทำกุรบานเงินเจริญนะครับในช่วงเวลาเดี๋ยวผู้ชมพี่น้องสามารถชมคุณคอลิสนะครับซึ่งในเรื่องราวของถนนชีวิตเนี่ยยังมีเกร็ดรายละเอียดอีกมากมายซึ่งจะทำให้เราเนี่ยได้ข้อคิดแล้วก็ถ้าเก็บมาคิดแล้วก็มาใคร่ครวญเนี่ยนะฮะจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งผมคิดเช่นนั้นนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งความจำนงร่วมบริจาคได้นะครับครับเชิญท่านพบกับถนนชีวิตของคุณเคลมเนี่ยครับผมมีนิดนึงครับขอเชิญร่วมฟังบรรยายครับที่สถานฝึกอบรมครับดารุสซอลิฮะประชาอุทิศ72แยก1ครับให้ความรู้โดยอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยครับเริ่มเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาครับวันที่21สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับวันอาทิตย์นี้ครับจริงมีตั้งแต่นั่นน่ะเต็มมีตั้งแต่9นาฬิกาเลยครับมีการเรียนสารคุรอานด้วยนะครับช่วง9นาฬิกา9โมงครึ่งนะครับครับ9โมงครึ่งเรียนกุรอานกันก่อนครับแล้วก็ให้ความรู้โดยอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยครับขอเชิญด้วยครับที่ประชาอุทิศ72แยก1ครับนี่กุรอานนี่อาจารย์ริดวานยามุนีนะครับช่วงตอนเช้าก่อนนะครับแหมช่วงรายการดีๆเช่นนี้นะครับก็สามารถพี่น้องที่อยู่ย่านทุ่งครุนะครับแวะไปรับฟังข้อมูลวิชาการได้นะครับที่ดารุสซอลิฮะห์นะครับประชาอุทิศ72ครับครับเส้นทางของคุณคอลิสแก้วบุญนะครับท่านผู้ชมครับจะเป็นอย่างไรนะครับนอนสมถึงเกือบปีกว่านะครับเกือบ2ปีนะครับที่ไม่เป็น1ปีนี่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับแม่ต้องคอยดูแลเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อลูกนะครับแล้วก็จนกระทั่งลูกเนี่ยฟื้นขึ้นมาได้แล้วก็เดินได้พูดได้ชีวิตของคอลิสจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับสำหรับชีวิตของคอลิสน่าสนใจครับขอเชิญท่านพบกับชีวิตของคุณคอลิสต่อไปเลยครับจากเด็กที่พูดได้กลายเป็นเด็กที่พิการเลยนะครับจนเวลากว่าขวบปีที่พูดไม่ได้เดินไม่ได้ต้องนอนสมแล้วก็แม่ก็ทำหน้าที่เป็นนางพยาบาลดูแลให้นะครับตอนนั้นมะก็ไม่ได้ทำงานนะครับก็ได้อาศัยจากเพื่อนบ้านญาติพี่น้องหยิบยื่นให้บ้างนะครับก็ดูแลจนกระทั่งคอลิสเนี่ยปีที่สองจึงเริ่มขยับเดินได้นะครับก็กลับมาเรียนหนังสือใหม่ใช่ไหมครับขอเรียนต่อให้จบหน่อยอะไรโอ้เรียนที่ไหนแล้วครับตอนนั้นเรียนอยู่เป็นสุขนะครับอ๋อเรียนอยู่เป็นสุขใกล้ๆบ้านนะตอนผมประสบอุบัติเหตุก็ปิดเข้าป .2 อยู่ป .2 ก็เข้าไปใหม่ก็ป .2 ไปเรียนข้ามปีโอ้เรียนข้ามปีนะน่าดีนะเพื่อนรุ่นเยอะเลยแล้วเดินไปเรียนยังไงเดินไปเรียนก็มันอยู่ใกล้ใกล้ก็ไปส่งกันไม่ยากนะบ้านที่บ้านอาจารย์วะเฮดทุกวันนี่แหละตอนนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นพอดีอยู่ตรงนั้นก็เดินเข้าไปประตูบ้านลงประตูก็ออกเข้าโรงเรียนเลยอย่างเงี้ยครูเคยเขาก็มาอุดหนุนมาอุปอันนั้นแหละช่วยกันมาดูมาช่วยกันมาช่วยกันก็เห็นว่าเป็นเด็กที่ร่างกายพิการก็อยากจะช่วยกันแต่มือขวาก็เป็นงี้ไหมครับตอนแรกยังไม่งออย่างนี้ยังไม่ได้อย่างนี้ครับแต่ก็คือมันใช้ไม่ได้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันก็อยู่เฉยๆแต่มันก็ไม่ได้งออย่างนี้เดิมนี่คอลิสใช้มือขวาทำใช่ครับเขียนหนังสือใช่ครับทีนี้พอใช้ไม่ได้แล้วทำไงหัดก็หัดมือซ้ายมือซ้ายครับแล้วตอนนี้เป็นไงถนัดมือซ้ายเก่งมือซ้ายก็พอได้ครับพอที่จะสมมติว่าจะแข่งขันมือซ้ายมีความสู้เขาไหมครับแข่งขันขัดขั้นอะไรมือไงโอ้วาดก็เก่งเนี่ยวาดเก่งผมก็ตอนป.5หรือป.แล้วผมไปแข่งวาดภาพได้ที่2ของเขตกทม.ครับก็แสดงว่าเป็นเด็กที่มีสติปัญญาไหวพริบดีนะครับฉลาดเพียงแต่ว่าถูกทดสอบด้วยกับเรือนร่างสมองซะด้วยสิเป็นหน่วยว่าที่สำคัญที่สุดเลยของร่างกายจึงทำให้ป่วยไปปีเศษก็เกือบ2ปีนะที่ต้องผ่านการเรียนไปแล้วการเรียนเป็นไงครับก้าวหน้าถึงระดับไหนครับเพียงเรียนได้จบที่ป.6แล้วก็จบแค่ป.6ก็คุยกับมะบอกมะเขาบอกไม่มีตังค์ส่งไม่มีตังค์ส่งไงก็เลยผมก็เลยไปเรียนศาสนูครับศาสนาเลยนะเรียนศาสนาวีครับผมศาสนาวีตอนนั้นยังไม่มีไอ้นี่ยังไม่มีไม่ต้องไม่มีใครค่าใช้จ่ายอะไรเรียนอยู่กี่ปีครับผมเรียนอยู่5ปีเยอะเลยนะจบไหมจบการศึกษาจบครับโอ้โหครับแม่ตอนแรกผมก็เข้าไปอยู่ชั้นหนึ่งครับก็มีอาจารย์อะไร
อุสมานอาจารย์อาจารย์สมบูรณ์พวกนี้นะที่อยู่ในใกล้เคียงไว้ใกล้เคียงกันนะครับแต่อาจารย์มุตฟาก็บอกคำหนึ่งว่าถ้าหากว่าใครคือภาษาอังกฤษเนี่ยใครไม่ค่อยคล่องอะไรให้หยุดไปให้ไปชั้นเตรียมผมก็กลัวผมภาษาอังกฤษไม่ค่อยคล่องก็เลยไปลงไปชั้นเตรียมใหม่ชั้นเตรียมของสนวีเนี่ยนะมันมีชั้นเตรียมก็ไปเอาชั้นเตรียมใหม่จนกระทั่งได้ภาษาอังกฤษมาใช้ได้เลยก็ไม่ได้คือผมกลัวผมกลัวภาษาอังกฤษเขาอาจารย์มุตฟาเขาว่างเงี้ยผมเลยลงแล้วก็สรุปแล้วก็เรียน5ปีนะครับจากนั้นเป็นไงครับพอจบแล้วได้ไปเรียนต่างประเทศไม่ได้คิดไม่ใฝ่ฝันไม่เพิ่งก็ไปต่างประเทศกันก็แอบฝันนะครับคือแต่ด้วยกำลังไม่มีก็เลยกำลังมาถึงว่าฐานะทางเราเนี่ยนะก็เลยไปสอนที่ของ22ครับโอ้ไปหาสอนศาสนานะครับผมก็ไปร่วมกับอาจารย์อามีนครับโอ้ก็นั่นก็พอของ22ก็มาที่ของ14อาจารย์อามีนมุสก็อีกนานอีกนานนะครับแล้วก็จากของ22เนี่ยผมสอนได้ปีนึงผมก็อาจารย์มุตฟาเขาเรียกให้บินโอ้ให้บินเลยบินไปส่งไปอินเดียเลยครับแน่ๆนะลองยืนนี่คนนั่งชายพิการอย่างนี้นะครับโอ้โหครับมือขวาเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับครับคือเป็นง่อยเลยนะครับใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยครับแต่ว่าอาจารย์ก็ยังจะเห็นมันสมองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะถูกผ่าตัดมาแล้วเนี่ยมีความสามารถที่จะไปเรียนต่างประเทศได้คุณคอลิสมีโอกาสขึ้นเครื่องบินเดินทางไปเรียนยังอินเดียครับทำดุริลาเลยนั่งแล้วเป็นไงครับไปอยู่อินเดียก็ไปอยู่อินเดียก็ผมลงเครื่องบินเนี่ยผมคือรู้สึกโอ้โหมันชีวิตนี้จะมาได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ตอนสภาพตอนนั้นเหมือนกับอะไรที่เป็นในสถานีรถไฟหัวลำโพงครับมันอัดไปหมดคนเยอะคนเยอะในอัดไปหมดอัดมากแต่ว่านึกในใจไหมว่าเออเรานี่จนก็จนพิการก็พิการทำไมยังแหมสามารถโอ้โหมาทำดูได้ละครับต่างประเทศได้เป็นไงบ้างตอนนั้นคิดไหมคิดครับโอ้โหแล้วใฝ่ฝันไม่จบไปจะต้องไปเป็นตกครูแล้วก็คือใฝ่ฝันนะครับใฝ่ฝันนะนี่ครับคนเราก็มีความฝันนะครับแต่พอเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้เข้าหองก็เลยไปฝึกกับก็เลยเขาฉายาว่าบังเบ้อาจารย์ยายานะครับยายาอ๋อยายาวัยศิลป์ครับผมบังเบ้ครับผมก็ไปอยู่ไปให้เขาสอนอุดูให้เขาสอนอะไรภาษาอุดูให้เพราะว่าครูจะสอนอุดูด้วยในขณะเรียนควบคู่ไปกับภาษาอาหรับตอนแรกนี่เขาจะใช้ภาษาอาหรับใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ตบท้ายด้วยอุดูครับผมก็คือครับผมก็เด็กแขกเนี่ยเขาจะมีได้เปรียบเราตรงนี้แหละหมายถึงว่าเด็กชาติอินเดียครับผมเราเด็กไทยเด็กไทยถ้าหากว่าภาษาอาหรับไม่ค่อยแข็งแรงภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วอุดูเราไม่ได้แย่เลยก็ได้บังเบ้นี่เองบังเบ้ก็คืออาจารย์ย่ายาวัยศิลป์นะครับเป็นเพื่อนรุ่นพี่นะช่วยเป็นพี่เลี้ยงสอนอุดูให้ก็ได้พอได้ก็ได้แล้วจะได้จบไหมครับอินเดียไม่จบครับทำไมล่ะก็เพราะผมตอนนั้นคือช่วงนั้นมันไม่ค่อยได้พักผ่อนผมแล้วก็มันมีผมของผมเนี่ยมันมีปัญหาทางด้านสมองด้วยครับก็เลยน็อกไปพักผ่อนน้อยแล้วก็อาจจะไม่ได้เตรียมยาไม่ได้เตรียมยากินยาสม่ำเสมอครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะมาหารุ่นพี่ที่อะไรเขาเรียกที่อาคารที่พักของหออาจารย์นะครับตอนนั้นก็มีคนไทยอาจารย์อยู่นั้นเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มุซอลลาที่ละหมาดนะก็เลยไม่ได้กลับไปห้องก็ไม่ได้แล้วเป็นไงชักแล้วเป็นไงชักก็แล้วก็ทางนู้นเขากลัวไงแล้วก็หมอที่นั่นเขาบอกว่าเขาบอกเอ็กซเรย์แล้วมีคล้ายๆกับลูกกระสุนอยู่ในสมองเขาส่งกลับเลยส่งกลับเลยมีโลหะโลหะอยู่ในโอ้แล้วจริงๆมีไหมโลหะก็มีมันเป็นกิ๊บหนีบกระดาษหมอทางนี้เขาหนีบเส้นเลือดไว้พอกลับมาก็มาไปเข้าไปหาหมอทางนี้ก็ไปบอกเขาว่าทางโน้นเขา
ขียนจดหมายมาเขาบอกว่ามีโลหะอยู่ในสมองหมอทั้งรุ่นดาหมอเขาก็เลยบอกว่าไม่รู้เรื่องอ่ะผมหนีบเอาไว้เองหนีบหนีบกระดาษเออถ้าเรารู้เสร็จก็ดีนะหนีบไว้เพื่อจะว่าจะได้รักษาอ่ารักษาเส้นเลือดโอ้เลยก็ต้องกลับมาทางนู้นต้องกูหมอนู้นกูรัวด้วยกลับด่วนเลยแล้วก็กลับยังไงล่ะเราตอนนั้นชักกินยาหายอ๋อก็คือก็โรงพยาบาลเราพักคือต้องขอบคุณกับอะไรพี่น้องของเราที่คอยดูแลผมตลอดหมายถึงว่าบรรดาพี่ๆน้องๆรุ่นที่ไปเรียนด้วยกันเนี่ยนะก็คอยดูแลเราอาจารย์อีซายูเตะอาจารย์อบูบักเนี่ยอบูบักอบูบักชิมิเซเขาทำอาหารมาให้ผมกินโอ้เขาดูแลเรานะนี่คืออดีตที่เราลืมไม่ลงเลยนะกับบรรดารุ่นพี่ๆหรือเพื่อนๆที่ไปเรียนอินเดียด้วยกันแล้วก็ขึ้นรถเครื่องบินกลับมาลึงนั่งเครื่องบินกลับมาเป็นไงร้องไห้ไหมครับโอ้โหเราต้องกลับมาแต่แล้วอีใจนึงก็ใจมาพบมะแหละแต่อีใจนึงเราไม่สามารถที่จะฝ่าฟันความสำเร็จไปได้อยากจะไปเรียนจบไม่ได้จะได้มีความรู้จากอินเดียแต่ตอนนั้นคือตอนที่เข้าไปเนี่ยอาจารย์เขาให้ไปเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยสองสัมภาษณ์อาจารย์เขาบอกว่าจะเอาชั้นไหนไอ้เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาชั้นไหนผมก็เลยมันมีอยู่ห้าชั้นผมก็เลยเอาชั้นสองชั้นสองพอเข้าไปเรียนชั้น2เราเรียนมาหมดแล้วอ่ะโอ้ต้องหมดแล้วขอชั้นขึ้นชั้น3ไม่ได้แล้วก็เลยคุยกับคือเตรียมกับคนที่ยังไม่รู้อะไรเงี้ยต่อไปคนที่ไม่รู้เนี่ยนะจะได้แนะนำเขาคือแนะแนวกับบรรดาลูกน้องๆที่มาเรียนเนี่ยถ้าเกิดเรามีไม่ได้แนะแนวอะไรคือเขาถ้าหาว่าเขายังไม่รู้อะไรจะได้บอกเขารู้แล้วก็เป็นไงกลับมาเมืองไทยแล้วมันได้ทำกิจกรรมอะไรกันบ้างกับสังคมบ้างในเมื่อยังเราเห็นความรู้ก็มีระดับสนวีนี่ตอนนั้นกลับมาสอนหนังสือไหมครับตอนนั้นหยุดกลับมาแล้วทำอะไรตรงนี้กลับจากอินเดียครับกลับมาจากอินเดียก็ไปสอนอาจารย์นามีนต่อไม่ใช่หรอไปสอนหนังสือต่อนะมาอยู่ได้พักนึงมาอยู่ได้มาพักนึงแล้วก็ไปสอนที่อาจารย์นามีนของ14นะอันหลังจากที่เขาย้ายมาแล้วไงครับย้ายจากของ22ก็มาตั้งที่ของ20ของ14ครับผมเรียนอันซอร์เราก็เลยไปช่วยอาจารย์นามีนสอนกุรอานนะก็คือผมตอนนั้นผมไปเป็นครูคุมหอเลยอยู่ตรงนั้นเลยดูแลเด็กๆครับก็ไปดูแลเด็กน้องเลยนะคนเรานะครับบางทีร่างพิการเนี่ยแต่ว่าหัวใจนะครับเพราะจิตหัวใจจะสู้ทุกอย่างเนี่ยทำได้ครับแม้แต่ว่าดวงแขนขวาเนี่ยพิการแล้วเดินก็ไม่เหมือนปกตินะครับแต่ก็ยังทำหน้าที่คุมเด็กๆนะครับดูแลหอพักที่โรงเรียนสอนศาสนาที่คลอง14อยู่ระยะหนึ่งอยู่ระยะหนึ่งก็ผมตอนนั้นผมได้ปีนึงครับแล้วผมรู้สึกแย่ก็เลยขอกลับเรารู้ตัวนะครับผมว่าร่างกายเราพักผ่อนน้อยเพราะว่าสภาพเราเนี่ยต้องพักผ่อนให้เยอะหน่อยครับผมมันพิการด้านสมองนี่มันต้องแล้วก็กลับมาอยู่บ้านครับผมครับแล้วก็มาสอนหนังสือที่เนี่ยก็มีผู้ใหญ่ที่นี่เขาบอกว่าเขามาติดต่อให้สอนหนังสือก็บอกว่ามึงไม่สอนจะไม่มีใครแล้วนะก็เลยสอนอะไรบ้างครับคุณอริสอนก็ผมก็หลักๆเลยผมสอนกุรอานกุรอานด้วยครับผมแล้วก็สอนวิชาทั่วไปนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตอะไรอย่างนี้โอ้ก็สอนเขาด้วยนะแสดงว่าสอนหลายอย่างนะไม่ใช่สอนกุรอานอย่างเดียวสอนวิชาการด้วยโอ้แล้วก็เอ๊ะได้ข่าวว่าเป็นคนที่ใฝ่การเรียนมากก็แม้นว่าปริญญาตรีเมืองนอกมาสําเร็จนี่เป็นไงครับก็คือตอนนั้นผมได้ข่าวนะครับได้ข่าวว่าถึงแม้ว่าจะสอนศาสนาก็ตามต้องมีใบปริญญาใช่ผมก็กังวลครับกังวลก่อนประเดี๋ยวเด็กก็จะเห็นว่าเอ๊ะครูไม่มีจบความรู้แล้วมาสอนอย่างไรไม่ใช่ครับไงผมไม่ได้กังวลดังนั้นคือกับผมก็กังวลว่าแต่ไม่ได้สอนครับไม่ได้สอนก็เลยติดต่อเพื่อนตอนนั้นเพื่อนเรียนอยู่แล้วตรงนั้นครับก็เลยติดต่อเพื่อนแล้วก็ไปสมัครแต่ตอนนั้นเนี่ยเอกที่เพื่อนเรียนอยู่นั้นมันไม่เปิดเขาไม่เปิดก็ตอนนั้นเทคโนเพื่อนผมเรียนเทคโนเอกครุศาสตร์นะครับแต่เอกเทคโนมันไม่เขาไม่เปิดในปีนั้นในเทอมนั้นครับก็ผมก็เลยไปหาเอกอื่นก่อนก็ไปได้เอกคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เลยนะที่ราชภัฏ
ครับผมราชนครินทร์ศรีนครินทร์ราชพัฒนครินทร์ราชพัฒนราชนครินทร์ราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราครับผมโอ้โหแล้วก็ไปยังไงเนี่ยในเมื่อเราพิการอย่างนี้ใครขับรถให้เราเนี่ยไม่ครับผมไปที่ไปขึ้นรถที่รถไฟรถไฟที่หัวหมากที่หัวหมากครับคือรถเมย์ที่นี่บรรทุกมอเตอร์ไซค์ไปส่งไม่ใช่ครับรถเมย์ครับโอ้โหแล้วเสียตังค์ไหมรถเมย์ก็เสียอะไรครับเสียบ้างไม่เสียบ้างแล้วแต่ก็ถ้าได้รถฟรีก็ไม่ต้องเสียก็ไปหัวหมากจากหัวหมากนี่ก็ต้องไปเช้าเลยเนี่ยครับผมต้องก็เขาออกจากนี่หกโมงสี่สิบครับหกโมงสี่สิบออกจากว่าเนี่ยไม่ใช่รถไฟออกรถไฟจะมาถึงตรงหัวหมากเนี่ยเรารู้เลยหกโมงสี่สิบเราต้องไปก่อนแล้วต้องไปหกโมงกว่าก็ทั้งตีห้าครึ่งต่อจากบ้านแล้วนะกว่าจะขึ้นรถเมย์ไปลงที่หัวหมากเดินไปที่เตรียมตัวไปเนี่ยบ่อยไหมครับทุกวันไหมก็ไปเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์ก็เสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ผมก็สอนหนังสือครับโอ้ยังทำงานได้มีรายได้นะครับเป็นเรียกว่าแหมไม่หยุดนิ่งเลยนะครับไม่นั่นเลยแม้ว่าเราจะไม่ปกติเหมือนคนอื่นเขาแต่ว่าวันธรรมดาเราก็สอนหนังสือสอนศาสนาเนี่ยนะคุรอานบ้างวิชาการบ้างที่โรงเรียนศาสนูเนี่ยนะใช่ป่ะไม่ใช่สอนศาสนูแล้วสอนเด็กกุฎอ่านเด็กกุฎอ่านเหรอครับผมเขาจะมีเป็นสุขครับไม่ใช่สอนที่ศาสนูนะครับเขาจะยืมสถานที่อ๋อครับครับผมแล้วก็จบไหมครับปริญญาตรีที่จบครับจบครับโอ้โหทำดีลาเลยครับจบแม่ครับด้วยเกรด 3.07 ครับ 3.07 นี่โอ้โหคนที่พิการอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามันขยันเรียนนะครับมือขวาใช้ไม่ได้กว่ามาใช้มือซ้ายเดินไม่ถนัดก็ไม่เป็นไรจะพยายามเดินไปช้าๆให้ไปถึงที่หมายแล้วก็ขึ้นรถไฟไปเรียนนะครับระดับปริญญาตรีที่ราชพัฒนะครับราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราจนกระทั่งจบปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ไม่ใช่ครับครุศาสตร์ครับครุศาสตร์ก็เป็นคอมพิวเตอร์เอกคอมพิวเตอร์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือชายพิการนะครับแต่หัวใจไม่พิการนะครับแล้วก็โหสู้ชีวิตมากเลยสามารถเรียนจบปริญญาตรีครับแต่ตอนผมเข้าไปเรียนเนี่ยผมไม่ค่อยไม่รู้เลยไม่รู้คอมพิวเตอร์ไม่รู้เลยนะไม่รู้แล้วเรียนได้ยังไงล่ะก็แล้วมือใช้มือไงใช้ครั้งเดียวเนี่ยมือครั้งเดียวครับผมโอ้โหเกิดแต่ก็คือเส้นมือสองมืออันนี้มือเดียวเรียนคอมพิวเตอร์นะครับก่อนหน้านั้นคือผมอยู่กับกลุ่มของอาจารย์อามีนะครับผมอ๋อฝึกคือผมพิมพ์ข้อมูลอยู่ศูนย์กลางไหมมีไหมใช่ไปไหมใช่ครับผมเห็นใครคนที่ทำเครื่องอ๋อตอนนี้ผมไม่ได้ครับตอนนานแล้วตอนนั้นช่วงนั้นช่วงนั้นนานแล้วก็คือผมเนี่ยเป็นคนพิมพ์ข้อมูลของอาจารย์ต่างๆเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็จะไปผลิตเป็นวารสารนั่นแหละใช้มือนี่มือเดียวเนี่ยนะครับผมโอ้โหเนี่ยนะปกติสองมือนี่ก็ยังสู้เขาได้อยู่แต่ว่าเก่งนะเนี่ยแล้วเอกแล้วได้สามจุดกว่าด้วยนะเรียนจบมาเนี่ยครับโอ้แสดงว่าเก่งนะครับเนี่ยเราเก่งนี่มันไม่ได้เก่งเพราะว่าความพยายามใช่ไหมครับอดทนนะโอ้จำเป็นต้องสู้ชีวิตโอ้โหนี่ตอนจนช่วงผมเรียนอยู่เนี่ยพอปิดเทอมทีเนี่ยผมไปบ้านเพื่อนครับไปจัดอบรมเยาวชนที่ไหนครับตอนแรกเลยเนี่ยผมเริ่มที่คลอง18คลอง18หมอนทองหมอนทองคลอง18หมอนทองก็จากนั้นก็เริ่มอบรมเรื่อยมาครับก็แสดงว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับเช่นอบรมภาคดูร้อนก็ทำหน้าที่เป็นวิทยากรด้วยโอ้โหผมเคยแล้วก็ผมไปที่พังงาภาคใต้นะผมก็ไปนู่นเลยที่บ่อแสนะก็มีเพื่อนๆเขาตัดบิยาสิโรงเรียนตัดบิยาใช่ไหมตอนนั้นยังไม่มีครับผมก็ไปอบรมเยาวชนนะครับเพื่อนที่เรียนศาสนูด้วยกันสิใช่ครับครับวันนี้เราได้มาเยี่ยมครอบครัวแก้วบุญนะครับซึ่งคุณคอลิสนี่เป็นคนนั่งพิการนะครับแต่ว่าไม่อยู่นิ่งเฉยเลยนะครับเป็นคนที่ต่อสู้ชีวิตด้วยกับการที่เรียนหนังสือแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะพิการทางสมองนะครับมีการผ่าตัดมาเคยพูดไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ยเป็นแรมปีนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้มี
ปรับสุขภาพจนกระทั่งสามารถเดินได้แล้วก็ขยันไปเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมได้หลายอย่างแม่โดยเฉพาะที่น่าสนใจคือการสอนอัลกุรอานอันนี้เขาก็มีความสามารถสูงมากเลยนะครับเราคงจะให้กำลังใจกันนะครับที่มูลนิธิศรัทธาชนเนี่ยเราจะเดินไปทำชีวิตเพื่อจะไปพบผู้คนแล้วก็นำมาเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างของสังคมว่าคนเราเนี่ยถ้ายังชีวิตยังไม่สิ้นเนี่ยมันต้องดิ้นไปชีวิตยังอยู่มันก็ต้องสู้ไปนะครับโดยมีอิสลามเป็นทางนำแห่งชีวิตใช่ไหมครับคุณคอลิสนี่ก็เกือบจะเป็นโต๊ะครูแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่ออกซิเดนซะก่อนในขณะเรียนป่านนี้ก็จะเป็นอาจารย์คอลิสผู้โด่งดังแล้วนะครับแต่วันนี้ถึงอย่างนั้นคอลิสก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาไม่ใช่น้อยเพราะว่าสอนเรื่องกุรอานสอนเรื่องวิชาการศาสนาอยู่ที่ใกล้ๆบ้านนี่เองนะครับครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงครับคุณอภิสิทธิ์ครับแม่ได้ข้อคิดมากเลยเคยเห็นไหมผมเมื่อเขาไปสอนผู้อ่านผมนึกโกรธผู้กองเมื่อสักครู่นี้หันไปถามคุณเกษมว่ามือดีเท้าดีเขาเกษมไปด้วยบอกว่าเลยถามว่าสองมือพี่สู้ไม่ได้นะสู้คนมือเดียวไม่ได้คอมพิวเตอร์ความพยายามเนี่ยนี่ฮะแล้วก็เราเวลาเนี่ยคุณคนฤทธิ์เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์ไม่ว่างเลยนะสอนนักเรียนด้วยนะคือมีความมั่นมีความพยายามกลับมาจากอินเดียแล้วเนื่องจากว่าหมออินเดียเนี่ยไปเห็นเหล็กที่ศีรษะเห็นคลิปเห็นคลิปโดยการเอ็กซเรย์เนี่ยตกใจใหญ่เลยหาว่ามีอะไรอยู่นั้นกลัวจะระเบิดตอนนั้นหรือว่าหมอบ้านเราเก่งก็เลยให้กลับเลยตรงนี้เองทำให้คอลิสไม่สามารถจะอยู่ต่อได้ทั้งที่คนจริงก็อยากจะเรียนต่อนะครับพอกลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนปริญญาตรีระดับศาสนาที่อินเดียเขาก็ศึกษาหาทางว่าทำยังไงจะมีโอกาสเรียนทางปริญญาตรีของทางโลกก็ได้จริงแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอาการคือที่นู่นอาจจะเครียดด้วยอากาศร้อนด้วยแล้วก็ในส่วนสมองที่ผ่าตัดไปเนี่ย มันมีอาการเกร็งแล้วก็ชักจึงต้องส่งตัวกลับมาแต่ว่าความพยายามไม่สิ้นสุดนะวันธรรมดาสอนหนังสือกุรอานที่นะครับอยู่ในที่ใกล้ๆบ้านพอเสาร์อาทิตย์ต้องอุตส่าห์ตื่นแต่เช้าเลยครับมาซูโบแล้วก็ไปเลยนั่งรถเมล์ไปนู่นนะครับเดินกระเพกกระเพกนะครับเกาะมือขวาก็ไม่ได้เป็นรถเมล์ไปลงที่ตรงพม่าต่อรถไฟไปโอ้โหเห็นแล้ว นี่คือความพยายามผมเจอจอห์นคอลิสเนี่ยครั้งหนึ่งที่บ้านพัญญาเมยามครับเดินสอนเขาไปสอนกุรอานเดินสายนะเดินสายไปสอนแล้วนะสอนกุรอานมุมินที่ท่องจำกุรอานเก่งๆเนี่ยมาเขาเนี่ยลูกศิษย์คอลิสนี่แหละครับใช่ก็ถือได้ว่าเป็นครูอีกคนหนึ่งเนี่ยมือขวาด้วยนะใช้ไม่ได้ครูติดดินโอ้โหเป็นคนที่น่าสงสารมากนะครับแล้วก็เขาสอนกุรอานเงินเดือนไม่เยอะนะครับไม่ได้ไปสอนโรงเรียนที่เป็นประจำนะเพียงแต่ไปสอนนอกเวลาครับหลังจากที่เด็กเงินเดือนกลับมาจากเรียนทางสามัญแล้วก็ไปอาศัยสถานที่ของโรงเรียนศาสนูสอนกุรอานกับเพื่อนโอ้โหตักตวงจริงๆครับสอนตอนเย็นนะครับเงินเดือนก็ไม่เยอะเงินเดือนก็เก็บจากบรรดาผู้ปกครองเนี่ยแล้วเขาก็ต้องเกียรติจากเงินเดือนเนี่ยเลี้ยงแม่เพราะแม่ก็อายุ66ปีแล้วครับเนี่ยครับคือชีวิตเขาพาผู้กองไปทานข้าวนะครับครับคำนี้ละครับเห็นถึงความรักที่มีแม่มีต่อลูกแล้วก็ลูกมีต่อแม่ครับแต่คุณลิศมีภรรยายังครับยังครับครับยังไม่ได้แต่งงานยังผมก็ถามอยากแต่งไหมเขาก็อยากนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนคุณเกษมคุณต้องขอบคุณผู้มีพระคุณก่อนแหละที่สนับสนุนรายการเราเชิญครับขอบคุณครับสมานผ้าม่านครับ023213851สหกรณ์ศรัทธาชนไอแบงค์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสถาบันการเงินของมุสลิมแล้วก็อย่าลืมครับ SMS ครับ4716600ครับส่งคำติชมกันมาได้ที่เราครับครับขอบคุณโรงเรียนสอนออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์เรืองฤทธิ์ Academy Training System ครับอาจารย์ฤทธิ์ทัญญสันมาเกตเลขาขอขอบคุณโรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปินะครับครอบครัวพลามีและครอบครัวบุญมาเลิศนะครับดาน่ากรุ๊ปครับอาจารย์ภักดีอาจารย์ดารินมะแอร์นะครับ
นึกถึงฮัสนึกถึงอุมรอคาไดดาน่ากรุ๊ปนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะฮะเรสมอสนะครับกินดีอยู่ดีต้องเรสมอสครับคุณสมอสก้านทองครับผมชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณคอริสเนี่ยนะครับเขาไม่เอ่ยปากในการที่จะขอเงินจากใครเลยเขาต้องดิ้นรนทำยังไงก็ได้ที่ให้จะมีรายได้เพื่อจะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่แต่กระนั้นก็ดีผมว่าเขาก็อยู่แบบสมถะมากไม่ได้หรูหราไม่อะไรเลยครับชีวิตแทบจะไม่ได้ขึ้นรถแท็กซี่เลยนะไม่เคยเลยไม่ขึ้นรถแท็กซี่ฮะครับเขาไม่ขึ้นนะฮะเพราะด้วยเหตุที่ว่าเงินบางครั้งอาจจะมีแต่ว่าจำเป็นจะต้องเก็บไว้ในวันข้างหน้านะฮะอันนี้ก็เอาละครับอยู่ในช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมอาจจะโทรศัพท์เข้ามาให้กำลังใจครับอาจารย์คอลิสก็ได้จะพูดมาพูดก็ได้พูดคุยกันหรือแม้แต่จะร่วมทำกุรบานเพื่อเด็กกำพร้าและคนยากจนนะครับก็ได้กุรบานมีที่ศรัทธาชนหรือจะช่วยก็ได้บริจาคในเชิงสงเคราะห์ให้ความอนุเคราะห์กับคุณคอลิสครับก็ได้025303199ครับท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาติชมรายการนะครับหรือจะส่ง SMS ก็ได้นะครับยินดีที่จะรับฟังคำติชมนะฮะหรือแม้แต่ในโครงการต่างๆจะร่วมบริจาคโดยเฉพาะยิ่งจะทีมทีวีของเราก็ได้ครับก็ช่วงนี้ก็กุรบานครับเนื้อก้อนตัวเพื่อเด็กกำพร้าครับส่วนละ 4,000 แพะตัวละ 5,000 บาทครับเชิญได้ครับสำหรับเชิญทุกท่านครับกับร่วมกับเราครับทีมงานมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครับอันนี้เป็นการสอนที่โรงเรียนไหนครับครับนี่สัทธาโนไงเขาไปอาศัยห้องโรงเรียนสัทธาโนสอนกุรอานนะครับให้กับบรรดาเด็กๆนะครับที่ผมได้แอบคุยคืออยากจะสนับสนุนเขาก็คือเรื่องอยากจะให้มีคู่ครองเพราะว่าเขายังโสดอยู่นะคุณแม่เขายอมเปล่าผมก็ที่แรกทางแม่เนี่ยไม่ค่อยจะยอมนักครับเพราะว่าความที่คุณแม่เนี่ยกลัวว่าลูกจะความรักของลูกเนี่ยจะไปถ้ามีคู่ครองแล้วเนี่ยแบ่งปันจะถูกแบ่งปันไปก็เลยแม่จะอย่างนี้แหละจะไม่ค่อยผมก็เลยชี้แจงว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตเป็นอย่างไรแต่ว่าถ้าเรามีครอบครัวเนี่ยลูกมีครอบครัวเนี่ยก็อาจจะได้มีลูกมีอะไรต่อไปก็จะได้มาช่วยกันดูแลดูแลกันโต๊ะได้เป็นกำลังใจให้โต๊ะได้ในที่สุดคุณแม่ก็อ่อนละยอมเพราะผู้กองนี่เองก็เป็นผมก็มองว่าเดี๋ยวจะช่วยหาให้นะครับท่านผู้ชมจะช่วยหาให้ด้วยก็ได้นะครับใครที่มุสลิมที่นะครับที่ไม่รังเกียจในการที่จะได้คู่ครองที่มือขวาเนี่ยพิการนะครับแต่มือซ้ายยังทำงานได้สองเท้ายังเดินได้สติปัญญาเนี่ยยังขันแข็งยังคิดที่จะสู้ชีวิตสอนกุรอานด้วยเป็นคนดีมีศาสนาโอ้โหนี่น่าคิดเลยนะครับก็ถือโอกาสตอนนี้เลยบอกเลยครับถ้าใครอยากจะสนใจนะครับอยากจะดำเนินชีวิตที่มีเพื่อนผู้ชีวิตที่เป็นครูสอนกุรอานนะครับรายการนี้ทำหลายอย่างนะก็เชิญชวนพี่น้องเลยนะครับก็คุณคอริสเนี่ยเขาก็จากก็ถามแล้วนะครับอยากจะมีคู่ครองเหมือนกันแต่เขาบอกว่าก็คงจะหาไม่รู้ใครจะมาชอบพอเพียงเขาเพราะว่าเขาคนพิการนะครับผมก็เลยบอกว่าพิการแต่ว่าแต่ร่างกายเท่านั้นเองนะครับด้วยมือเดียวแต่ว่าหัวใจของคุณยังเต็มร้อยยังเต็มเปี่ยมนะครับคุณรู้สิครับครับผมเนี่ยนะครับเคยเมื่อ2วันเองฮะแก้วเนี่ยบาดนิ้วเดียวยังไงฮะทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยนิ้วเดียวเนี่ยครับแก้วบาดไม่มากเท่าไหร่นะประมาณ2เซนก็เลือดออกเยอะเหมือนกันเจ็บมั้ยเจ็บครับแต่ว่าที่เราเคยทำปกติจะทำไม่ค่อยได้เลยนี่ขนาดมือขวาและนิ้วเดียวแต่ว่าคุณคอริสนี่ทั้งชีวิตเลยนะครับตั้งแต่อายุ8ขวบมาจนกระทั่งอายุ44ปีครับมือเนี่ยพิการไม่สามารถที่จะนั่นเลยแต่เขาก็ใช้มือซ้ายแล้วเก่งคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถพิมพ์งานได้ถึงบอกว่าน่าชื่นชมนะครับกับคนเราที่ได้สู้ชีวิตคนหนึ่งนะครับครับท่านผู้ชมครับ025303199นะครับจะให้กำลังใจคุณพอลิสหรือว่าจะโทรมาร่วมบริจาค กับการทำกุรบานก็ด้วยความยินดีนะครับเราก็จะได้นะครับนี่อยู่ซอยสุภาพงศ์1ครับ
แยก2ตรงข้ามโรงเรียนศาสนูประถมนะครับเนี่ยทุกวันจะเห็นเขาตอนเย็นเนี่ยเขาก็จะเดินมานะครับมาสอนหนังสือกับเพื่อนเขาเพื่อนสอนหนังสือคนหนึ่งก็ตาพิการนะดวงตาพิการแล้วเขานี่มือพิการแล้วมารับสอนกุรอานนี่ครับก็น่าชื่นชมนะฮะสำหรับพี่น้องที่ได้พยายามใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับก็ผู้กองก็ไปนำเรื่องราวดีๆนะครับมาสะท้อนสู่สังคมวันนี้เป็นคุณอาจารย์คอลิสนะครับแก้วบุญที่ได้พยายามให้กับลูกศิษย์ลูกหาหลายท่านทีเดียวเชื่อว่าหลายรุ่นแล้วนะครับจริงๆแล้วเราก็เคยส่งเด็กกำพร้าไปที่นะคลอง14น้องจามีเหมือนกันนะครับก็จะผ่านอาจารย์คอลิสนี่แหละนะซึ่งก็เป็นคนที่ทุ่มเทเสียสละอย่างจริงจังดีครับอย่าลืมครับตอนนี้สายว่างกันอยู่นะครับ02-5303-199ครับโทรมาพูดคุยกันได้ครับครับทางเราก็ได้มอบเงินสกาดส่วนหนึ่งนะครับให้กับอาจารย์คอลิสเนี่ยนะครับไปด้วยกับการที่วันนั้นเราที่ไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันรวมทั้งคุณแม่เขาด้วยนะครับซึ่งก็ป่วยนะครับจริงคุณแม่ป่วยนะมีโรคอยู่หลายโรคเหมือนกันต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็เดือนครึ่ง3เดือนเนี่ยต้องไปโรงพยาบาล1ครั้งคุณแม่เขานะแล้วตัวเขาเองก็ตัวเขาเองก็ปกติแล้วแหละแต่ว่าความจำสังเกตดูไหมความจำยังไม่ค่อยเหมือนเดิมอาจจะมีขาดบ้างขาดตอนนะเวลาพูดออกมาก็ถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่ได้นำกองทุนสกัดเพื่อการสงเคราะห์นะครับไปดูแลกันทั้งครูสอนศาสนาด้วยแล้วก็ทั้งแม่เขาเองก็มีอาการป่วยมีโรคประจำตัวอยู่นะครับก็ได้ดำเนินการนำปัจจัยกองทุนสกัดที่ท่านพี่น้องไว้วางใจได้เรานำมอบให้มูลที่ศรัทธาชนมาดูแลตรงนี้นะครับครับครับเรื่องของคอลิสเนี่ยครับเป็นตำนานที่น่าสนใจนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยเขียนหนังสือสวยนะวาดรูปก็สวยเราคิดว่าสิ่งเราเนี่ยมันเป็นพรสวรรค์ใช่ไหมแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่นะต้องพยายามมันเป็นพรแสวงกันเพราะว่าเขาเดิมเนี่ยเขาใช้มือขวาแต่ว่าหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยมาวาดด้วยมือซ้ายเนี่ยครับนะเพราะนั้นเขาพยายามเขาต้องฝึกฝนต้องอดทนนะครับมุ่งมั่นที่จะทำให้ได้นะครับก็ได้ถามถึงบิดาของเขานะครับเขาบอกว่าบิดาของเขาเนี่ยเดิมเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเป็นคนภาคอีสานครับแล้วก็หลังจากที่มาดำเนินชีวิตอยู่ด้วยกันกับแม่เนี่ยนะมีลูกถึง3คนเนี่ยแล้วช่วงระยะเวลาที่หลังจากที่คอลิสป่วยไปแล้วเนี่ยนะครับพ่อเขาได้หายไปขาดตัวไปเลยขาดการติดต่อเขาก็เหมือนกับเป็นลูกกำพร้าเหมือนกันชีวิตที่ขาดกันนะครับน่าสงสารเหมือนกันนะครับก็นี่ครับแต่ว่ายังสามารถสอนหนังสือได้เรียนจบปริญญาตรีนะครับด้วยกับโอ้โหได้ถึง 3.07 นะครับนี่คนพิการนะเรียนหนังสือระดับปริญญาตรีนะครับที่ราชนครินทร์นะครับราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามสูงอดทนสูงมากนะครับ เราก็ต้องขอบคุณนะครับก็โปรกอลิสที่เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครับโอกาสหน้าเราคงจะได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจท่านนะครับ หรือว่าพี่น้องที่อยากจะให้ไปสอนตามบ้านก็ได้นะครับ เพราะเขาเคยสอนให้กับหลานของพญามารยำเดนซอร์มาแล้วกองฟอรุกามีพี่น้องสอบถามมาว่าครอบครัวคุณยายาจ้อยรุ่งเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วกลับบ้านแล้วหรือยังเขาเป็นห่วงเป็นใยมานะครับยายาจ้อยรุ่งเราก็ไปเยี่ยมมาเหมือนกันได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำมีแล้วนะครับนั่นก็เป็นชายพิการที่น่ายกย่องนะครับถึงแม้ว่าจะพิการดวงตาแต่ว่าหัวใจเขาไม่ได้พิการด้วยเลยนะครับก็ทีนี้น้ำหนักเยอะหน่อยก็เลยต้องไปผ่าตัดหัวเข่านะครับเราก็ไปเยี่ยมเยียนมาแล้วก็ได้กลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็อยู่ที่ห้วยขวางแต่ห้วยขวางนะครับแต่ห้วยขวางครับนะครับนี่ก็เป็นวันนี้เป็นเรื่องราวของอาจารย์คอลิสนะครับที่ทำให้เราได้นึกถึงตัวเราเองว่าขณะที่ผมคอลิสเนี่ย
ขนาดนั้นแล้วเนี่ยนะครับมือด้านขวาเนี่ยมีปัญหาซีกขวาเนี่ยนะมีปัญหาคำพูดเนี่ยยังติดขัดอยู่เลยบางช่วงบางตอนนะอันเนื่องมาจากสมองที่ผ่าตัดเขายังต่อสู้ได้ถึงขนาดนี้แล้วพวกเรานะที่สำคัญนิ่งนอนใจได้เขาอยู่ในหลักการทางนมัสการครับที่ว่าดีกว่าหลายคนที่ร่างกายครบสมบูรณ์นะครับตรงนี้เองครับที่เป็นโอกาสของเขาถึงแม้ว่าเขาจะพิการแต่ว่าก็เป็นโอกาสวิกฤตของเขาเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยเป็นโอกาสของเขาที่เขาได้ทำความดีนะครับได้ทำหน้าที่เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่ดีนะครับเป็นครูสอนศาสนาเหมือนอย่างที่นบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทำหน้าที่เรียนศาสนาแล้วก็เรียนกุรอานและสอนกันกุรอานเหมือนอย่างกับคุณคอลิดแก้วบุญคนนี้แหละครับเวลาหมดลงแล้วครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกๆสปอนเซอร์นะครับที่ได้ให้กรุณาดูแลถนนชีวิตเส้นนี้อยากจะให้ถนนเส้นนี้นะฮะยืนยาวไปให้ไกลแสนไกลนะครับจะไปถึงเชียงใหม่เชียงรายทางภาคอีสานนะครับช่วยสนับสนุนรายการนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับเราจะได้นำเรื่องราวดีๆนะครับอีกมีแง่มุมต่างๆเนี่ยให้เราได้เป็นข้อคิดเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขชีวิตเราให้พัฒนายิ่งขึ้นได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องจากลากันก่อนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ